วัสดีลูกเพจอีจันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงนมค่ะเมื่อตอนกลางวันนะคะมีทีมงานจากพี่เพชรเกษมนะคะมารับกล่องนี่กล่องอะไรเราพามาทำอะไรพามาชมอะไรพามาชมบรรยากาศของโรงนมนะคะที่ตอนนี้เหลือแต่ของทั่วประเทศแล้วค่ะค่ะตอนนี้ของทั่วประเทศใช่ไหมใช่ค่ะที่เรารอส่งอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นนมค่ะนมของทั่วประเทศมี2 กองนะใช่ค่ะแล้วก็มีตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อหน่อยมีใครบ้างค่ะนี่ใครอันนี้คุณสุนิสาปานดำค่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเรารับของก่อนนะอันนี้ใครอันนี้เป็นกล่องนมของคุณทิพากรดอนปัญญากุลค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอันนี้ของคุณนงรัตน์หอมปัญญานะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอันนี้คือของคนที่เขาทำอะไรมาลงทะเบียนมาใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือของรางวัลที่มีคนมาลงทะเบียนนะคะในวันที่8ถึงวันที่11เดือนมีนาคมนะคะก็คือใครที่มีรายชื่อเนาะตอนที่เราเปิดตอนที่เราเปิดเราก็ลงทะเบียนไว้แล้วเราก็แจ้งรายชื่อใครที่มีรายชื่อก็คือเราจัดของให้แล้วของจัดเสร็จแล้วนะกองก็ถึงมาเท่านี้ของจัดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้รออะไรลูกรอส่งให้เคอรี่นะคะแล้วก็รอสินค้าไปถึงคนที่มาลงทะเบียนเราก็ได้นะคะเคอรี่มารับเมื่อไหร่พรุ่งนี้ค่ะเคอรี่มารับพรุ่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องนมเหมือนกันนะคะที่รอส่งให้ลูกเพจที่มาลงทะเบียนแล้วก็ได้รับนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล่องกำลังใจกันค่ะนี่คือจะเป็นของกล่องกำลังใจแล้วก็มีผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่ช่วยกันนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือกล่องกำลังใจใช่ไหมค่ะอันนี้คือกล่องกำลังใจนะคะที่รอส่งเคอรี่พรุ่งนี้ค่ะมีทั้งหมด190กล่องนะคะเยอะมากชื่อก็ไม่ได้นะมันสูงมากใช่ค่ะแล้วก็หนักมากด้วยค่ะเธอในนี้มีอะไรบ้างกล่องกำลังใจของเรามีข้าวสารอาหารแห้งค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าเอามาเดียวกันแล้วใช่ค่ะมาม่าปลากระป๋องสปาเกตตี้กาแฟผักกาดกระป๋องก็คือของใช้จำเป็นทั้งหมดก็จะอยู่ที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นของกำลังใจแต่ว่าเนี่ยจะเป็นของจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวทางไทยสมายจะเป็นคนเอาไปส่งนะค่ะตอนนี้ของเริ่มดูน้อยๆใช่ค่ะเพราะว่าวันมันไปแล้วใช่ไหมใครเอาไปนะลูกทีมเพชรเกษมค่ะเรายังคงทำงานอยู่ใช่ค่ะยังคงช่วยกันตัดนะคะไว้ติดหน้ากล่องแล้วก็ติดนมติดกล่องกำลังใจไปให้ทุกคนนะคะนี่ค่ะทุกคนก็ยังทำงานกันอยู่ช่วยกันขึ้นกล่องนะคะเตรียมแพ็คของที่เหลือของวันพรุ่งนี้ค่ะใครที่มีรายชื่อนะคะใครที่มีรายชื่อแล้วก็ได้รับประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วที่ลงทะเบียนกับเราไว้รอเลยสำหรับลงพรุ่งนี้เคอรี่จะมารับทั้งหมดไปแล้วก็เคอรี่ก็จะไปส่งให้ถึงบ้านรอถือโทรศัพท์หน่อยเราจะชอบเจอปัญหาว่าโทรไปไม่รับอะไรเงี้ยพอโทรไปไม่รับเนี่ยสักครั้ง2 ครั้งเขาก็จะตีของที่เราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากให้คนที่ได้เสียโอกาสหรือไม่ก็เปิดโทรศัพท์ไว้บางคนก็จะเจอว่าโทรไปไม่ติดอะไรเงี้ยคือพอโทรไปไม่ติดโทรไปไม่รับเขาก็จะตีของกลับมาเพราะว่าที่ผ่านมามันก็จะมีของตีกลับมามันอาจจะไม่เยอะหรอกประมาณสัก4-5 กล่องอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เสียดายไงเพราะว่าตอนลงทะเบียนทุกคนก็อยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาไม่รับโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์มันอาจจะเป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ลงทะเบียนไว้ก็ถือโทรศัพท์ไว้หน่อยรอรับโทรศัพท์เพราะว่าพรุ่งนี้เคอรี่จะมารับของไม่น่าจะเกินวัน2 วันเขาน่าจะไปส่งถึงสำหรับ จังหวัดใกล้ๆที่ไม่ใช่ถิ่นธุรกันดารที่อยู่บนดอยหรือว่าอยู่แบบจังหวัดห่างไกลชายแดนอะไรเงี้ยค่ะนะรอรับโทรศัพท์กันหน่อยก็ลงกล่องทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะประมาณเกือบพันกล่องแล้วนะพี่ว่านะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะเตรียมส่งเชอรี่ก็จะมารับพร้อมกันพรุ่งนี้ไปเลยพร้อมกับกล่องกำลังใจแล้วก็เราก็จะปิดเฟสแล้วขอบคุณทำไมพรุ่งนี้9 โมงหน่อยนะคนนะเราก็จะปิดเฟสแล้วพอเราปิดเฟส3ก็คราวนี้จะมีต่อไหมอะไรยังไงเราติดตามในเพจอีจันเนอะคือเรารู้ทุกคนเดือดร้อนมีอีกหลายคนไม่ได้เราก็พยายามจัดสรรให้ได้ครบทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราหากิจกรรมทำกันใหม่ช่วยกันใหม่ไม่เป็นไรนะคะประมาณนี้เอาละค่ะเนี่ยน่าจะเป็นภาพสุดท้ายที่จะเห็นของกองเยอะเท่านี้แล้วล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาน่าจะมารับของกันไปหมดก็คงไม่มีของกองมากมายเท่านี้อีกแล้วนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะผู้สนับสนุนทุกคนรวมถึงลูกเพจหลายๆคนที่แบบช่วยกันสมทบทุนจนทำให้เราสามารถแบบจัดของได้มากขนาดนี้เงินทั้งหมดกี่บาทของทั้งหมดที่ส่งทั้งหมดกี่กล่องอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปให้ในเพจอีจันรอติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกคนด้วยเพราะว่าคือถ้าไม่มีลูกเพจที่ใจดีไม่มีผู้ใหญ่หลายๆคนที่ใจดีเอาของมาร่วมสนับสนุนเราก็คงไม่สามารถแบบทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเลยค่ะขอบคุณนะคะเป็ดหน้าเจอกัน